สวัสดีค่ะพบกับช่องว่าว่าคิดอาร์ตนี่ก็คือแบบทดสอบที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอวกาศแล้วมันจะวัดว่าคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับอวกาศมากแค่ไหนคิดถึงข้อมูลเรื่องอวกาศที่คุณเคยรู้แล้วมาเล่นเกมกับเราได้เลยค่ะดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะชื่อว่าอะไร A ดาวเสาร์B โลก C ดาวเนปจูน D ดาวพฤหัสดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะคือดาวพฤหัสนั่นเองค่ะดาวพฤหัสมีมวลมากกว่าโลกถึง300เท่านั่นคือมันใหญ่มากแถบของดาวเคราะห์ที่ก่อตัวเป็นวงกลมรอบอวกาศและมองเห็นได้จากโลกมีชื่อว่าอะไร A ทางช้างเผือก B ดาวหมีใหญ่ C เข็มขัดนายพราน D จักรราศีมันก็คือทางช้างเผือกนั่นเองค่ะถ้าคุณเคยมองท้องฟ้าที่สดใสคุณจะรู้ว่ามันคืออะไรโลกอยู่ในทางช้างเผือกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีดาวเคราะห์มากกว่า100ดวงอยู่ในนั้นและอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงดูสว่างมากดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุดนอกเหนือจากดวงอาทิตย์ชื่อว่าอะไร A โพลาริส B อัลฟาเซนตุรีC. Proxima Centauri D. Betelgeuse มันคือ Proxima Centauri อยู่ห่างจากโลก 4.2 ปีแสงและเป็นดาวเคราะห์แดงที่มีมวลประมาณ 1.25% ของดวงอาทิตย์ใครคือมนุษย์คนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์ A. Joseph Akhaba B. George Gen C. Buzz Aldrin D. Neil Armstrong Neil Armstrong เขาพูดว่านี่เป็นก้าวเล็กๆของชายคนหนึ่งแต่เป็นก้าวกระโดดครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินิวอาร์มสตรองเป็นมนุษย์คนแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์ในปีไหน A 2005 B 1869 C 1920 D 1969วันที่20ในเดือนกรกฎาคมปี1969เขาเป็นผู้บัญชาการของโครงการอพอลโล11ซึ่งมีเป้าหมายนำยานไปจอดบนดวงจันทร์โดยสมาชิกในทีมคือเอชวินอันดริสและไมเคิลคอรินโลกมีอายุประมาณเท่าไหร่ A 450,000 ปี B 4,500,000 ปี C 450ล้านปี D 4,500 ล้านปีD 4,500 ล้านปีตอนที่ดวงจันทร์มาบังดวงอาทิตย์เราเรียกว่าอะไร A วิสุวัต B หลุมดำ C สุริยุปราคา D จันทรุปราคาคำตอบคือข้อ Cมันไม่ใช่หลุมดำแน่นอนถ้าดวงจันทร์เคลื่อนมาบังดวงอาทิตย์เราเรียกมันว่าสุริยุปราคาแต่ถ้าดวงจันทร์เคลื่อนมาบังโลกเราเรียกว่าจันทรุปราคาดาวเคราะห์ดวงไหนอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด A ดาวอังคาร B โลก C ดาวศุกร์ D ดาวพุธคำตอบคือ D ดาวพุธ
ดาวเคราะห์ดวงไหนอยู่ใกล้โลกมากที่สุด A ดาวเสาร์ B ดาวพุธ C ดาวศุกร์ D ดาวอังคารคำตอบคือ B ดาวพุธแม้หลายคนจะคิดว่าเป็นดาวศุกร์แต่นักฟิสิกส์ได้คำนวณแล้วว่าดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกมากที่สุดวัตถุที่อยู่ไกลที่สุดในจักรวาลที่นักดาราศาสตร์ค้นพบคือข้อใด A หลุมดำ B Proxima Centauri B C สถานีอวกาศนานาชาติ D Galaxy HD 1คำตอบคือ D Galaxy HD 1ลองจินตนาการกันดูสิว่า 13,500 ล้านปีแสงนั้นไกลขนาดไหนนั่นคือระยะทางที่ Galaxy HD 1ตั้งอยู่มันเกิดขึ้นหลังจากที่เกิด Big Bang 330ล้านปีเท่านั้นโอเคค่ะถ้าคุณตอบถูกเกิน 80% แสดงว่าคุณมีความรู้เรื่องอวกาศเยอะมากคำถามต่อไปนี้จะยากขึ้นแล้วคุณต้องใช้ความรู้ให้มากขึ้นด้วยค่ะแสงอาทิตย์ใช้เวลาเท่าไหร่ในการเดินทางมายังโลก A 8.2 วินาที B 8นาที20วินาที C 8ชั่วโมง D 8วัน20ชั่วโมงคำตอบคือข้อ B 8นาที20วินาทีดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลก93ล้านไมล์แต่แสงของมันใช้เวลาแค่8นาที20วินาทีในการเดินทางมาโลกของเราค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ NASA เปิดตัวในปี1990ชื่อว่าอะไร A หอดูดาวรังสี X จันทรา B กล้องโทรทัศน์ฮับเบิ้ลC กล้องโทรทัศน์แคปเลอร์ D กล้องโทรทัศน์เจมส์เวฟคำตอบคือข้อ B กล้องโทรทัศน์ฮับเบิ้ลใช่แล้วกล้องที่มันถ่ายออกมานั้นสวยมากนักบินใช้อะไรเขียนในอวกาศ A ดินสอ B คอมพิวเตอร์C ปากกาพิเศษ D พวกเขาไม่ได้เขียนในอวกาศคำตอบก็คือข้อ C ปากกาพิเศษปากกาธรรมดาใช้ในอวกาศไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงโน้มถ่วงนักบินอวกาศต้องใช้ปากกาพิเศษในการเขียนบริเวณที่อยู่รอบๆหลุมดำที่แม้แต่แสงก็หนีออกมาไม่ได้เรียกว่าอะไร A ภาวะเอกฐาน B ขอบฟ้าเหตุการณ์ C ความเร็วในการหลบหนี D ขีดจำกัดระหว่างดวงดาวข้อ B ดูเหมือนจะถูกแต่มันเรียกว่าขอบฟ้าเหตุการณ์จุดพิเศษในระบบสุริยะเรียกว่าอะไร A แถบดาวเคราะห์น้อย B เขตโกดีล็อก C เส้นแซนเบิร์ก D โซนความร้อนสูงคำตอบก็คือข้อ B เขตโกดีล็อกเขตโกดีล็อกมีชื่อนึงว่าเขตที่อยู่อาศัยได้วัตถุอวกาศต้องอยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมจากดาวฤกษ์เพื่อให้มีน้ำที่มีสถานะเป็นของเหลวฉันว่าโลกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากเลยเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าอะไรเมื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งสว่างจ้ามากในช่วงเวลาสั้นๆ A หลุมดำ B กาแล็กซี่ C เนบูล่า D ซูเปอร์โนวา
คำตอบก็คือข้อดีซูเปอร์โนวาเรารู้แล้วว่าใครเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ไปเหยียบดวงจันทร์แต่โมดูลที่พานักบินอวกาศไปดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโล11ชื่ออะไร A Saturn B Eagle C Orion D Discoveryถ้าคุณตอบว่า Eagle คุณเก่งมากโมดูลยานอวกาศมีชื่อเล่นว่า Eagle เป็นยานโมดูลหลักที่ไปโคจรรอบดวงจันทร์จนยาน Eagle กลับมามีชื่อว่าโคลัมเบียดวงจันทร์ดวงไหนในระบบสุริยะของเราที่มีน้ำพุออกมาจากพื้นผิวมัน A ไททันของดาวเนปจูน B เอ็นซาราดัสของดาวเสาร์C ยูโรปาของดาวพฤหัส D ไททันของดาวเสาร์คำตอบก็คือข้อ B เอ็นซาราดัสของดาวเสาร์มันคือดวงจันทร์น้ำแข็งขนาดเล็กที่มีมหาสมุทรขนาดใหญ่อยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งนักวิทยาศาสตร์มีความหวังว่าเอ็นซาราดัสอาจเป็นหนึ่งในความหวังสถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เนื่องจากความร้อนภายในอาจสร้างน้ำที่เป็นของเหลวยานอวกาศลำไหนที่ NASA เปิดตัวในปี1977และได้กลายเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ไปไกลจากโลกมากที่สุด A. Cassini B. Voyager C. PioneerD New Horizon คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B Voyager มันชื่อว่า Voyager 1และเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดี